อัปเดตแพ็กเกจนะครับผมเช่า iPhone แบบรายเดือนเอ๊ะมันคือยังไงมันจะยังมาอยู่ไหมและจะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับผมก็จริงเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจนะครับผมเช่า iPhone แบบรายเดือนจริงๆมีการพูดถึงมาในช่วงของปีที่แล้วนะครับผมจัดมาร์คเกอร์แมนว่าเอ๊ะมันจะมาแล้วก็ผมสุดท้ายเนี่ยลากยาวนะครับมาข้ามปี2023ก็ยังคงเงียบๆอยู่แต่ล่าสุดนะมาร์คเกอร์แมนก็ได้ออกมาพูดกันอีก1รอบนะครับเกี่ยวกับตัวของแพ็กเกจเช่า iPhone แบบรายเดือนอ้าวบางคนก็แบบเช่า iPhone แบบรายเดือนเอ๊ะมันคืออะไรมันต่างกับการที่เราไปผ่อนนะครับเพื่อจะได้ iPhone มายังไงสัก10ผ่อนทุนเปอร์เซ็นต์10เดือนยังไงได้ iPhone มันต่างกันตรงนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยทางมาร์คเกอร์แมนก็บอกว่ามันจะต่างกับการตัวของผ่อนซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้ชื่อว่า subscription นะครับหรือการเช่านะครับผมหรือว่าการสมัครเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็อารมณ์นะครับที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือการไปเช่าบ้านนะครับซึ่งบ้านไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปเช่ามาเพื่ออยู่ได้นะครับแต่อันนี้ iPhone ก็เหมือนกัน Apple จะออกโครงการตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะเช่านะครับมาใช้งาน iPhone อย่างรุ่นล่าสุดแล้วกันนะครับตัวของ iPhone 14สมมุตินะถ้ามีออกมานะครับเราก็เช่า iPhone 14จากราคาเต็มนะ 32,000 ถ้าปกติเราซื้อ 0% 10เดือนก็เดือนละ 3,200 ประมาณนั้นใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเช่านะครับผม Apple เขาก็น่าจะให้ราคาเช่าเป็นเดือนเนี่ยถูกกว่านะครับผมค่าที่เราไปซื้อเป็นเดือนตอนนั้นมากกว่าสักประมาณ2,500 ก็ได้ iPhone 14มาใช้นะครับผมอาจจะพ่วงด้วยแพ็กเกจเสริมอย่าง Apple One ที่ได้ iCloud นะครับผมตัวของ Apple Music นู่นนี่นั่นรวมไปถึงตัวของApple Care Plus นะครับในการปกป้องรักษาเครื่องเขาตรงนั้นไปด้วยนะครับ wow. และแบบนี้เฮ้ยมันจะคุ้มไหมอ่ะพอเราเช่าไปมันก็ไม่ใช่ของเรานี่บ่าใช่ไหมบางคนบอกวินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่มองในมุมนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครมองอีกมุมนึงคือสำหรับคนเนี่ยที่ชอบเปลี่ยนมือถือนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆทุกๆปีอันนี้แหละอาจจะคุ้มนะครับผมเพราะว่าสมมติเราเช่าตัวของ iPhone 14ไปนะครับปักสามสี่เดือนในราคาที่มันถูกไปสุดท้ายสิ้นปีนะครับผมมี iPhoneออกมาใหม่นะครับอย่างสมมุติ iPhone 15ออกมาใหม่เราก็สามารถเติมเงินจากรายเดือนปกติเช่าเป็น 2,500 นะครับเติมขึ้นมาอาจจะเป็นสัก 2,700 เปลี่ยนมาเป็น iPhone 15อันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีการได้ใช้งาน iPhone รุ่นใหม่ๆเสมอซึ่งตรงนี้นะครับ Apple เขาก็น่าจะวางไว้ตรงนี้เหมือนกันนะแต่นะครับมันก็ติดอะไรหลายๆอย่างมาเหมือนกันนะว่าเรื่องของการวางระบบนะครับจะเช็คได้ยังไงว่าเครื่องนั้นเครื่องนี้นะครับเช่าเราอยู่นะเหมือนได้ยินมาว่าเหมือนกันนะเขาอาจจะเอาไปใส่ในตัวของ App Store นะครับผมที่เวลาเราไปสมัครนะครับผมแอปพลิเคชันต่างๆมันก็จะไปขึ้นในรวมอยู่ตรงนั้นเนาะอันนี้เนี่ยอาจจะให้เรานะครับสามารถไปเช่าปุ๊บแล้วติด iCloud ได้เลยว่าเราเช่า iPhone 14ความจุเท่านี้อยู่ก็เป็นได้แต่ก็อาจจะต้องมีระบบอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าเราไม่จ่ายตังค์รายเดือนจะล็อก iPhone เครื่องนั้นได้ยังไงไม่ให้ใช้งานอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าเขาจะวางระบบตรงนี้ยังไงนะครับผมแต่อันนี้ยังถือว่าคร่าวๆระดับนึงและก็มาร์คเกอร์แมนก็ได้ออกมาอัปเดตว่านี่หลายๆตัวเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงินอย่างล่าสุดApple Paylater นะครับผมก็ถูกพัฒนามาคู่กันกับตัวของระบบเช่ารายเดือนของ iPhone ตัวนี้เนี่ยซึ่ง Apple Paylater เนี่ยก็เริ่มจะเปิดให้ปล่อยตัวแล้วนะครับผมมาร์คเกอร์แมนก็คาดเหมือนกันว่าอ้าวโปรเจกต์ที่มาคู่กันอย่างตัวของsubscription ตรงนี้ก็อาจจะใกล้สำเร็จเสร็จแล้วเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมและคาดว่าอาจจะมาอย่างเร็วที่สุดเนี่ยช่วงนะครับผมมีนานะครับผมหรือว่าเมษาที่ใกล้จะถึงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงแต่ถ้าจะอัมที่จะไอคิดบ้านนะประเทศแรกๆที่ได้เปิดให้ใช้งานของระบบนี้ก่อนนะอาจจะอยู่อเมริกาพวกอเมริกาก็จะได้ใช้ก่อนนะครับอาจจะลามาประเทศไทยเมื่อไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ถ้ามาเข้ามาในไทยจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมีเช่าไอโฟนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นยังไงคนไทยจะไปเช่ากันเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่านะยังคงอยากจะได้ของที่มันซื้อเลยตามปกตินะครับยังไงก็ลองแสดงความเห็นคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่ามาจริงๆแล้วจะเวิร์กไหมในประเทศไทยนะใหญ่มากว่า
มันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะแล้วถ้าไปพ่วงกับฝั่งของโอเปอเรเตอร์ต่างๆที่มีเช่าด้วยแล้วได้อินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยแล้วมันก็น่าจะเวิร์กนะไงก็ลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้มาอัปเดตให้ใครหลายๆคนที่อาจกำลังติดตามข่าวตรงนี้อยู่จะได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นว่ามันอาจจะใกล้ความเป็นจริงเพิ่มเติมขึ้นมาได้แล้วนะครับสำหรับตัวของการเช่า iPhone แพ็คเกจตรงนี้นะครับผมฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเพื่อมีใครหลายคนอัปเดตอยู่นะครับผมก็จะได้เอาคลิปนี้นะครับผมไปให้เขาได้อัปเดตกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel The View ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ใกล้ถึง 5,000 ซับเต็มทีแล้วนะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเผื่อมีคลิปใหม่จะได้เข้ามาดูแบบรวดเร็วๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับมาติดรีวิวในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ